สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวพบกันเป็นประจำนะคะกับดิฉันจิรภาศรีตาบุตรเวลาเดียวกันนี้ค่ะประเด็นถอดสลักในคืนนี้น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามเป็นอย่างมากเพราะว่าจะนำคุณผู้ชมนะคะมาร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญเกี่ยวกับความคืบหน้าในการสรรหาปปจหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เคยพูดคุยกันไปในรายการแล้ว1ครั้งแต่ตอนนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วความสำคัญของการสรรหานั้นเป็นมาอย่างไรทำไมถึงต้องมีปปจใครสนใจอยากจะสมัครคุณสมบัติคุณได้หรือไม่ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราค่ะคุณประสาทพงศิวภัยนะคะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการอีก1ครั้งหลังจากที่4เดือนที่แล้วเนี่ยพูดคุยกันไปถึงการสรรหาคณะกรรมการปปจทีนี้เนี่ยก่อนจะไปถึงความคืบหน้าอธิบายให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกสักครั้งนึงค่ะตอกย้ำความสำคัญของปปจทำไมต้องมีปปจนะคะและที่มาที่ไปเป็นอย่างไรคะครับผมเรียนปูพื้นฐานไว้ก่อนนะครับว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดหรือต่อไปนี้เราจะเรียกว่าปปจเนี่ยนะครับมีที่มาก็คือว่าสืบเนื่องจากการที่เรามีกรรมการปปช9คนอยู่ในส่วนกลางเท่านั้นมันก็ขาดแขนขากลไกเครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่ในต่างจังหวัดที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบเจ้าที่รัฐที่กระทำผิดเพราะนั้นเราก็คิดว่ามันน่าจะมีปปจเนี่ยหรือปปชน้อยเนี่ยอยู่ตามจังหวัดทุกจังหวัดในประเทศไทยให้จงได้เพราะมันไปสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา246วรรคท้ายที่กำหนดไว้ว่าให้มีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดโดยคุณสมบัติกระบวนการสรรหาอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตก็คือให้มีกฎหมายลูกรองรับต่อมาก็มีกฎหมายลูกดังกล่าวเนี่ยออกมาแล้วจริงๆก็คือวันที่19เมษายน2554โดยในกฎหมายลูกเนี่ยบอกไว้ว่าในหมวดที่ว่าด้วยกรรมการปปจเนี่ยให้ใช้บังคับอีก2ปีก็คือใน20เมษายน56ค่ะให้ใช้บังคับเพราะนั้นเราก็เลยเริ่มกระบวนการสรรหากรรมการปปชและระยะแรกนะครับ20เมษายน56ค่ะนี่คือที่มาค่ะนี่คือที่มาของกฎหมายตรงนี้ผมพูดซะยาวเนี่ยเพื่อจะสรุปให้เห็นว่ามีผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยยังไม่เข้าใจคิดว่าเลือกทำไมกรรมการปปจไม่มีประโยชน์เสียเวลาเสียงบประมาณมันก็ไม่มีประสิทธิภาพหรอกอะไรเงี้ยนะไม่ได้ครับท่านยังเข้าใจไม่ถูกต้องแท้จริงแล้วเป็นเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ถ้าปปชไม่ทำก็คือไม่เริ่มกระบวนการตั้งหาเท่ากับปปชละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในบทบัญญัติที่ได้บอกว่าแน่นอนครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าปปชต้องทำนี่ต้องทำเป็น2ระยะเพราะอะไรก็เพราะว่าระยะแรก32จังหวัดระยะที่2ต่อมาอีก3เดือนก็ทำอีก44จังหวัดเหตุที่เราไม่ทำปูพรมทีเดียวทั้งประเทศทั้ง76จังหวัดเพราะเราได้งบประมาณเนี่ยเป็น2งบประมาณไม่ได้มาในคราวเดียวกันเราก็ต้องทำเป็นคราวๆนะครับทีนี้ก็มาเข้าสู่ความจำเป็นของมันว่าปปจเนี่ยจำเป็นอะไรถึงต้องมีก็เพราะว่าปปจเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนมาจากกระบวนการสรรหาที่มาจากประชาชนแท้ๆเลยมันเป็นการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนคือถ้าประชาชนมาเป็นกรรมการปปจซะเองนะฮะเขาสามารถจะรู้ข้อมูลรู้ลึกรู้ละเอียดรู้จริงรู้ก่อนยิ่งกว่าข้าราชการนี่คือหลักการเพราะอยู่ในพื้นที่ใครจะรู้ดีกว่าเขาใช่ไหมฮะคุณหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นหลักทั่วไปเลยอันที่สองเป็นการสร้างระบบธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นว่ามันเป็นการทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ง่ายเข้าถึงข้อมูลได้เร็วถูกต้องประหยัดประชาชนไม่ต้องเดินทางมาร้องเรียนนะฮะหรือตรวจสอบทรัพย์สินถึงกรุงเทพโอ้โหบางทีมาส่วนกลางเนี่ยจะเดินทางมาใจท้อแล้วนะคะท้อด้วยเกรงด้วยโอ้โหมาเจอปปช.เนี่ยเป็นยังไงแต่เปล่าเดี๋ยวนี้ถ้ามีปปช.จังหวัดแล้วคุณเดิน29ถึงสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดซึ่งเขามีตั้งแต่ปี54ปี55และปี56ขณะนี้สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดมีหมดทั่วประเทศละเพราะฉะนั้นราษฎรเนี่ยจะใช้สิทธิ์ในการตรวจสอบมากขึ้นตามลำดับจะเห็นว่าจำนวนเรื่องโรงเรียนเนี่ยสูงขึ้นเพราะว่าง่ายต่อการตรวจสอบ3อย่างทั้งป้องกันการทุจริตปราบปรามการทุจริตและตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะต้องยื่นบัญชีเขาทำได้หมดทั้ง3อย่างในเวลาอันรวดเร็วแล้วก็ง่ายนี่คือความสะดวกแล้วก็มีประโยชน์อย่างมากของปปช.จังหวัด
ที่คำร้องที่เขาบอกว่าพบใกล้บ้านทุจริตสกิดปปช.จังหวัดเพราะฉะนั้นคำว่าสกิดเลยมันก็เลยทำให้ง่ายขึ้นแล้วเป็นการปรามฮะเป็นการปรามไม่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยคิดจะทุจริตเพราะว่าใกล้ๆดีเรามีสำนักงานปปช.จังหวัดนะไม่ได้ต้องระวังอย่างน้อยก็ปรามเขาเรียกป้องปรามผมว่าแล้วเป็นการทำงานเชิงรุกอย่างหนึ่งของปปช.ผมว่าสรุปก็คือว่าถ้ามีปปช.จังหวัดมีแต่ดีกับดีค่ะนะฮะเพียงแต่ว่าทำยังไงจะเลือกปปช.จังหวัดที่เป็นคนดีให้จงได้ก็คือมันก็เลือกจะเลือกแมวที่มีฝีมือมีจิตใจในการจะเชิดจับหนูที่มีอยู่เกินเมืองขนาดนี้ให้ได้แมวที่ดีอย่าเป็นแมวขี้เกียจหรือแมวที่ไม่ตรงไปตรงมาเท่านั้นแหละครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปใช่ทำเลือกผู้ตรวจสอบที่ดีเป็นประเด็นสำคัญซึ่งก็จะอยู่ในหมวดของคุณสมบัตินั่นเองนะคะแต่ทีนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เราได้มีการสรรหาไป32จังหวัดแรกใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะในส่วนของกลุ่มผู้คนที่มาสมัครจากหลากหลายอาชีพไหมคะบรรยากาศเป็นยังไงมีทั้งหมดถึง 1,183 คนที่มาสมัครที่32จังหวัดแต่เราต้องการคัดเลือกเนี่ย118คนเท่านั้นเองถ้าเทียบอัตราส่วน1ต่อ10ก็ถือว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนหลากหลายอาชีพมากมายทีเดียวค่ะคือถ้าจะถือสำเร็จไหมผมว่าสำเร็จถ้ามีคนมาสมัครน้อยผมว่านั่นคือความล้มเหลวหรือว่าความไม่ใส่ใจของการประชาสัมพันธ์ของปปช.เองหรือไม่ประชาชนไม่ใส่ใจก็ได้อะไรเงี้ยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมถือว่าต้องยกความดีให้ทุกฝ่ายทั้งปปช.เองทั้งหน่วยงานต่างๆทั้งประชาชนที่สนใจและก็ตอบรับอย่างดีถึงพันกว่าคนนะครับแล้วก็มาจากหลากหลายมีด็อกเตอร์ที่จบปริญญาเอกทั้งในประเทศนอกประเทศเนี่ยประมาณมาทำงานนี่นะประมาณเกือบ50คนค่ะแล้วก็มีจบป.4ก็ประมาณ10กว่าคนแสดงว่าเดี๋ยวผมจะคุยถึงคุณสมบัติต่อไปว่าเราเนี่ยไม่เลือกเลยว่าเขาจะมีคุณวุฒิจบชั้นไหนอย่างไรนะครับมีภูมิแนวที่ไหนอย่างไรคุณมาสมัครได้หมดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คุณก็มาสมัครได้เราพูดเรื่องคุณสมบัติเลยดีไหมดีเลยค่ะนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านรอฟังอยู่ว่าการจะมาสมัครเป็นกรรมการปปช.เนี่ยคุณสมบัติสำคัญต้องมีอะไรบ้างที่เป็นประเด็นหลักๆเลยค่ะครับพอดีงี้ครับที่ผมอยากจะเอ่ยเรื่องคุณสมบัติเนี่ยเพราะว่า32จังหวัดเนี่ยความคืบหน้าก็คือถึงขั้นที่ได้บุคคลที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการปปช.เป็นจำนวน2เท่าของจังหวัดนั้นๆที่จะพึงมีเช่นจังหวัดใหญ่ก็มีกรรมการปปช.ได้5คนกรรมการชั้นหาจังหวัดนั้นก็เลือกมา10คนเป็น2เท่าเลือกเอาไว้ก่อน2เท่าก่อนจังหวัดเล็กที่เขาจะมีได้3คนเขาก็เลือกขึ้นมา6คนก็ส่งมาให้กรรมการปปช.เพียงแต่ว่าขณะนี้เนี่ยส่งมาแล้วกรรมการปปช.เนี่ยยังเลือกไม่ได้เพราะมันมีเรื่องร้องเรียนเยอะแยะเลยครับเกือบทุกจังหวัดทั้ง32จังหวัดเนี่ยว่าบล็อกโหวตมั่งก็คือสมยอมกันเลือกคนนั้นคนนี้ตามใบสั่งหรือตามที่ตัวเองอยากจะได้โดยไม่คำนึงถึงเรื่องคุณวุฒิหรือว่าเรื่องผลงานต่างๆเนี่ยอย่างเงี้ยก็ไม่ถูกร้องเรียนกันว่ามีรับผลประโยชน์บ้างร้องเรียนกันว่ามีการเลือกโดยการขัดกันเอาละสิขัดกันในเรื่องของพระราชบัญญัติวิปกครองก็เรียกพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเช่นสามีเลือกภรรยานะครับพี่เลือกน้องลูกคุณพี่เลือกคุณน้องอะไรเงี้ยเรากำลังทำอยู่เดี๋ยวจะคุยรายละเอียดกันขณะนี้มันก็เลยอยู่ที่การตรวจสอบว่ามันจริงหรือไม่อย่างไรเอาละครับนี่คือ32ส่วน44จังหวัดที่จะมีต่อไปเนี่ยขณะนี้ถึงขั้นเฟส2ถึงขั้นตรงที่ว่าคณะกรรมการสรรหาได้ตัวบุคคลเรียบร้อยแล้วกรรมการสรรหาก็กำลังจะรับสมัครกรรมการปปช.ในวันที่28ตุลาถึง5พฤศจิกายนเป็นเวลา9วันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการก็จะเข้ามาสู่คำถามที่เมื่อกี้คุณจิรภากรุณาถามผมว่าแล้วบุคคลใดเล่าที่จะมีคุณสมบัติที่จะสมัครเป็นกรรมการปปช.ได้ใช่ค่ะก็ต้องเรียนว่าผู้ที่สมัครเป็นกรรมการปปช.ได้นั้นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะครับต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ต้องมีความรู้ความสามารถและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในด้านการป้องกันและปราบปรามอันนี้ขีดเส้นใต้ไว้เลย2เส้นนะการทุจริตขีดเส้นใต้2เส้นและดอกจันด้วยอันที่3คือมีสัญชาติไทยอันที่4คือมีอายุไม่ต่ำกว่า45ปีบริบูรณ์และอันที่5นี่สำคัญครับต้องมีบุคคลใน3กลุ่มนี้เท่านั้นก็คือกลุ่มแรกต้องเป็นผู้ที่รับหรือเคยรับราชการในระดับไม่ต่ำกว่าผู้ในการกองหรือเทียบเท่ากลุ่มนึงกลุ่มที่2ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์หรือมีผลงานไม่ที่ยอมรับลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกลุ่มที่3ที่เป็นกลุ่มสุดท้ายก็คือเป็นผู้ซึ่งองค์การพัฒนาเอกชน
หรือองค์กรวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองและเขาได้ปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า10 ปีโดยองค์การพัฒนาเอกชนหรือองค์กรวิชาชีพนั้นให้การรับรองเช่นสภาทนายความนี่มันต้องให้การรับรองจะสังเกตเห็นว่าใน3 กลุ่มที่ผมเรียนว่ามีสิทธิ์เข้าสมัครเนี่ยไม่ได้เน้นเลยเรื่องคุณวุฒิคุณจบอะไรก็ได้แล้วไม่ได้พูดเลยเรื่องภูมิเนาคุณอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยก็ได้ก็มาสมัครมาสมัครจังหวัดไหนก็ได้ที่คุณอยู่นะคะเพราะเขาต้องการที่จะไม่ให้มีอิทธิพลความคุกคามของท้องถิ่นของท้องที่ที่มีอยู่แพร่หลายในบางจังหวัดเนี่ยเข้าไปคุกคามกับคนในจังหวัดนั้นเพราะฉะนั้นคนที่อื่นมาสมัครก็ได้นี่เป็นการแก้ปัญหาเรื่องอิทธิพลท้องถิ่นค่ะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นข้าราชการภาคเอกชนก็ได้คนที่มีธุรกิจส่วนตัวก็สามารถทำได้เดี๋ยวผมจะกล่าวต่อไปว่ามันมีลักษณะต้องห้ามอะไรและมีข้อห้ามอะไรลักษณะต้องห้ามก่อนว่าต้องไม่คนวิคนจริตนะครับจิตฟั่นเฟือนต้องไม่ถูกคุมขังโดยหมายศาลต้องไม่ติดยาเสพติดให้โทษต้องไม่เป็นคนล้มละลายต้องไม่เป็นผู้ที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกนะครับไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดหรือไม่หรือมีการรอลงโทษก็ไม่ได้นะครับถ้าจำคุกเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาลงสมัครได้เลยแต่เว้น3 อย่างคือเว้นว่าถ้ากระทำโดยประมาทเว้นว่าผิดระหูโทษเว้นว่าความผิดฐานหมิ่นประมาทถ้า3 อย่างนี้แล้วก็แม้คุณจะถูกพิพากษาจำคุกนะครับคุณก็มีสิทธิ์จะลงได้ถ้าเข้าข่าย3 อย่างนี้3 อย่างนี้เท่านั้นท่านั้นท่านั้นครับตอนนั้นก็ไปถูกไล่ออกปลดออกก็ว่าไปนะครับทีนี้ข้อห้ามตรงนี้น่ากลัวที่ผมอยากจะเรียนไว้ก่อนเป็นข้อห้ามอยู่ทั้งหมด7 ประการค่ะงั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปข้อห้ามเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันก่อนดีกว่านะคะนะคะให้คุณผู้ชมเองนะคะได้ตั้งสติแล้วก็ฟังให้ดีนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาข้อห้ามนะคะมีอะไรบ้างสำคัญอย่างไรช่วงหน้ากลับมาค่ะสนับสนุนรายการโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนลุ้นรถรวยทอง100 วัน100 รางวัลกับบัตรออมสินท.1115